สำหรับ EP นี้ค่อนข้างจะพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะพาท่านผู้ชมมาดูหำเตาเฮ้ยทุกคนอันนี้ของจริงนะผมไม่ได้ขี้โมนะนี่มันหำเตาหรือว่ามันเหมือนดอกเห็ดยังไงไม่รู้นะครับผมเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันคือสดๆร้อนๆเลยนะผมแอบถ่ายอ่ะทุกคนคิดดูกูลงทุนขนาดไหน ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมวันนี้เราจะพาน้องเต่าออกไปเดินเล่นข้างนอกบ้านกันน้องเต่าเนี่ยชอบออกไปชนประตูบ้านแล้วก็อยากจะออกไปเดินหาหญ้าหาอะไรกินอย่างเงี้ยเออเราตัดมาให้ไม่พอใจไงมาพาซับเดินมาลูกป่ะป่ะป่ะจะไปไหนนำทางเลยลูกพี่เอาเห็นละเนี่ยตรงที่มันชอบมันจะมีต้นอะไรไม่รู้เกิดขึ้นตรงนี้นะครับตรงคลองน้ำชอบมาแทะอ่ะคือผมไม่ชอบให้มันแทะตรงนี้ป่ะเดินกันมันออกเมื่อกี้มันจะไปกัดต้นไม้ที่คลองน้ำรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ก็เลยกันมันออกถ้ามันไปกินแบบตามข้างถนนอะไรเงี้ยก็พอรับได้อยู่นะแต่ก็ยังไม่ไว้ใจอยู่ดีเอาเนี่ยเห็นป่ะ ชิวออกมาเดินและชิวเลยลูกพี่ตอนนี้เหมือนฝนจะตกนะทุกคนอุ้ยๆทุกคนดูดิพอเอาเข้าบ้านมันทำอะไรอ่ะเหมือนมันจะไข่เลยอุ้ยไข่ออกเฮ้ยเต่าผมไข่เหรอใช่ไม่ใช่มันตัวผู้เหมือนแป๊บนึงผมขอดูชัดๆก่อนนะทุกคนเหมือนเต่าจะไข่นั่นเป็นไข่ออกมาเลยนะทุกคนเฮ้ยตัวไม่ใช่นะเต่าตัวผู้ไม่ใช่เหรอร้องมันมีเสียงร้องเสียงขู่ด้วยงงไม่ใช่นะไม่ใช่เต่าเป็นตัวผู้แต่ว่าอาจจะขับยูริกหรือเปล่าอุ้ยๆเอามันทำอะไรไม่รู้ทุกคนเอาแล้วพาซับไปเดินเล่นมาเมื่อกี้นะครับแล้วฝนมันลินผมก็เลยอุ้มเต่ากลับมาแล้วก็จะเดินมาปิดประตูแล้วเต่าทำท่าแบบนี้ทำลักษณะแบบนี้เฮ้ยอย่าบอกว่าไข่ร่วงเปาะลงมาหน้าแตกเลยนะโอ้ยไม่ใช่โอ้ยอะไรวะไส้ไม่ใช่กูรู้แล้วเฮ้ยแป๊บนึงมาเดี๋ยวผมจะเข้ามาถ่ายใกล้ๆทุกคนมันไม่ได้เป็นไส้หรือว่าไม่ได้เป็นหอยทากไม่ได้เป็นไข่หำ นี่คือหำเต่าโอ้อวัยวะเพศเต่าตัวผู้นะครับผมโอ้ได้แสงก็ไม่ดีด้วยถ่ายไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โอ้ยลูกพี่ทำอะไรเนี่ยโอ้ยเอาแล้วโอ้โหถ่ายได้ชัดมากเฮ้ยมันคลิปจะติดเหลืองไหม ไอ้นี่มันหำเต่าคือดูเป็นความรู้นะนั้นเหมือนเห็ดเลยนะครับผมโอ้ย คือต้องขอเล่าย้อนประวัติไปหน่อยนะครับตัวเนี้ยตัวที่โชว์หำอยู่เนี่ยก็คือเจ้าพาซับตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นเต่าตัวผู้ประจำบ้านตัวโหดขาโหดเลยกินเก่งนะครับชนเก่งตัวเนี้ยดื้อด้วยนะครับผมประตูมุงลวดในบ้านเนี่ยเขาสามารถชนให้ทะลุไปได้เลยแล้วก็สามารถเปิดประตูเข้าบ้านได้นะครับผมก็เลยค่อนข้างที่จะชอบพาเขามาเดินเล่นให้เขาเหนื่อยแล้วค่อยพากลับบ้านแต่ว่าวันนี้เราก็ภารกิจเดิมนะครับพาไปเดินเล่นแต่อาจจะบรรยากาศมันดีหรือเปล่าเหมือนคนอะไรอย่างเงี้ยฝนตกเดินไปเดินมามีฝนปล่อยๆฝนลินอย่างเงี้ยเออมันบรรยากาศมันได้เราก็เลยอุ้มเข้าไปเก็บในบ้านนะครับผมเราก็กลัวเปียกอะเนาะเออพอเอาเข้าบ้านปุ๊บแค่นั้นแหละสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาโชว์แบบนั้นไปซึ่งก็ถือว่าแปลกใหม่ดีนะครับแปลกใหม่ดีผมเลี้ยงเต่ามาเข้าปีที่4แล้วยังไม่เคยเห็นเต่าโชว์อะไรแบบนี้ดูเลยส่วนมากเนี่ยพาเดินถ้าผมพาเต่าเดินเล่นอย่างเงี้ยผมต้องระวังเลยก็คือระวังไม่ให้เขากินหินกินกวดกินอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไปกินหญ้าโอเคเราต้องดูใกล้ๆเราจะต้องสังเกตอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าวันนี้ก็คือสังเกตเยอะไปหน่อยได้เห็นอะไรแปลกๆเยอะเลยก็โอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับผมถือว่าเป็นความรู้เป็นอะไรใหม่ๆที่ให้ทุกคนได้ศึกษาได้เรียนรู้กันไปเนาะไม่ดราม่านะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ